น้องป่านนะคะเห็นมีคนเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องป่านขอเลื่อนดูก่อนเนาะค่ะก็สวัสดีคุณลุงมนตรีด้วยค่ะมีคุณลุงมนตรีเข้ามานะคะแล้วก็ลุงภัยเข้ามานะคะก็สวัสดีลุงภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องป่านจะมีของขวัญมามอบให้ลุงภัยด้วยค่ะนั้นมาฟังบทเพลงนี้กันเลยค่ะอกคนจนหน้าดำไม่ทำอดตายหาความสบายขออย่าไม่สุขสมกินน้ำพริกอยู่ทุกวันมันระทมไม่มีคนชมทุกตรมหัวใจรายได้ไม่พอตื่นแต่เช้าเข้างานแทบคลานกับดินเขาไม่ได้กินแต่ได้ยินคำด่าท้อแบกความทุกข์สุขไม่มาน้ำตาคอไม่มีคนยอถึงท้อก็ทำมันกำหรือเวรเพื่อไรเนาะเราบรรเทาเสียทีอีกสักกี่ปีจะมีดีมาให้เห็นอยากมีบ้านมีรถยนต์คนลำเข็นจากเช้าจดเย็นไม่เห็นแม่เงาที่เราต้องการอกเราเอ่ยท้อใจทำไปไม่พอคงได้แค่รอหาให้พ่อขาอาหารความเลิศรู้อยู่แสนไกลยายต้องการอย่ามัวดักดานแค่ทานได้อิ่มควรยิ่งสุขใจอกคนจนหน้าดำไม่ทำอดตายหาความสบายก็อย่ามาให้สุขสมกินน้ำพริกอยู่ทุกวันมันระทมไม่มีคนชมทุกตรมหัวใจรายได้ไม่พอตื่นแต่เช้าเข้างานแทบคลานกับดินเขาไม่ได้กินแต่ได้ยินคำด่าท้อแบกความทุกข์สุขไม่มาน้ำตาคลอไม่มีคนยอถึงท้อก็ทำมันกำหรือเองโอเคค่ะก็นี่นะคะก็เป็นของขวัญสำหรับเป็นของขวัญที่น้องป่านมอบให้ลุงไพรนั่นเองนะคะเพราะไหมคะค่ะก็น้องป่านนะคะก็ขอบคุณลุงไพรมากๆเลยนะคะที่ช่วยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้น้องป่านนะคะเย้ตอนน้องป่านร้องน้องป่านเห็นลุงไพบอกว่าอย่างนี้ต้องเลี้ยงข้าวสักวันนึงด้วยมาเลยค่ะน้องป่านเลี้ยงเองก็ได้3มื้อเลยเอ้ยนี่มัน6นี่นะ3มื้อเลยค่ะน้องป่านเลี้ยงข้าวแต่ว่าลุงไพเลี้ยงกับนะคะตามสัญญาที่น้องป่านบอกไงเมื่อกี้เลยทุกคนเป็นพยานแล้วคือเนนารีห้ามผิดคำสัญญาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเครื่องแบบมันไม่ครบอ่ะน้องปันเพิ่งถอดไปมันร้อนมากๆเลยค่ะโอเคต่อไป
ป็นบทเพลงอะไรคะที่ทุกคนขอมาเพลงใหม่หนุ่ยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพลงที่คุณลุงไทยแต่งขึ้นให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังรอถ่าย MV อยู่ค่ะก็คือถ่ายแล้วแหละค่ะแต่ว่าน้องป่านยังไม่ออกอากาศเพราะตอนนี้กำลังเตรียมตัดต่ออยู่ค่ะ